มีบ้านเราก็ต้องมีม่านเพราะฉะนั้นมาดูกันว่าม่านบ้านผมนั้นใช้อะไรบ้างโซนรับแขกกับโซนครอบครัวผมเลือกเป็นม่านโรแบบซันสกรีนครับเพราะว่าข้างนอกเรามีสวนเราก็ต้องการที่จะเทควิวมองทะลุผ่านไปได้ส่วนสีของเนื้อม่านเนี่ยเราเลือกเป็นสีน้ำตาลครับเพื่อให้เข้ากับอารมณ์ของบ้านที่มีความเป็นไม้สำหรับห้องครัวห้องแต่งตัวหรือห้องน้ำเนี่ยผมจะเลือกเป็นม่านมูลี่แบบโฟมบูดเพราะว่าจะช่วยกันเรื่องความชื้นและเชื้อราส่วนใบของมูลี่ที่ผมเลือกเนี่ยก็เลือกเป็นลายไม้ครับเพราะว่าให้ความคอนเทมพอรารีแล้วก็ความอบอุ่นครับสำหรับห้องมาสเตอร์นี่นะครับผมเลือกม่านเป็นแบบแบล็คเอาท์มืดสนิท 100% เพราะผมต้องการที่จะพักผ่อนอย่างเต็มที่โดยที่ไม่มีแสงข้างนอกเข้ามารบกวนสำหรับห้องนอนลูกนะครับผมเลือกใช้ม่านผ้าลินินที่มีความเบาและมีแสงเร็ดรอดเข้ามาได้เล็กน้อยแบบนี้เหมาะสำหรับการใช้งานในห้องเด็กๆครับโซนนี้เนี่ยเป็นโซนที่โปร่งนะครับม่านก็เลยเลือกเป็นแบบมูลี่ที่ช่วยเปิดปิดรับแสงได้ทำความสะอาดได้ถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยครับที่อรวรรณโฮมดีไซน์หรือ0875499636ติดต่อคุณแนนครับ